ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับค่ําคืนนี้พี่น้องเราจะท่องไปในโลกของซอฮาบะห์นั่นคือเรื่องราวของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านซะอีดบินไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนอื่นพี่น้องครับเกียรติยศหรือความยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้ถูกรับรองโดยอุลามาอย่างเดียวนะครับพี่น้องแต่ถูกรับรองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความยิ่งใหญ่ความมีเกียรติความสุดยอดของซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยกย่องท่านเหล่านั้นนะครับบอกว่าวัสอาอูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรนะครับและบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกจากบรรดาผู้อพยพมุฮาจิรีนและอันซอรนะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับเขาบอกให้เราได้ทราบถึงเขาเหล่านั้นว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขานะครับพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์พอใจแน่นอนคนเหล่านี้เนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราต้องเดินตามเขาสมควรอย่างยิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยจะต้องหันไปตามคนเหล่านี้และมาตอกย้ำความยิ่งใหญ่และความมีเกียรติของซอฮาบะห์ของท่านรอซูลอีกในหะดีษของท่านนบีที่นบีได้กล่าวว่าลาตัสบูอัสฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าได้ด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันเราอันอะฮะดุกุมอันฟะกะมิซละอุฮุดซะฮะบะหากแม้นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดนะครับก็ยังไม่เท่าในเรื่องของพลบุญเท่ากับซอฮาบะห์ที่พวกเขาบริจาคแค่มุดหรือว่าครึ่งมุดแค่นั้นเองนี่คือความยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะคุยนะครับใส่ชาร์จครับพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของซอฮาบะห์นั้นท่านซะอีดบินไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวของวีรบุรุษเราในค่ำคืนนี้ท่านไซด์เรามาดูรู้จักคุณพ่อของเขาก่อนนั่นคือท่านไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องท่านไซด์เองนะครับพี่น้องเราย้อนไปในยุคญะฮิลิยะห์ในอดีตก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการดาวะห์ที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์ก่อนที่ท่านนบีจะทำการเผยแผ่อิสลามที่มักกะฮ์นั้นสังคมมักกะฮ์เต็มไปด้วยชิริกพี่น้องที่รักเต็มไปด้วยการซอลิมเต็มไปด้วยการกราบไหว้ต่อวูดกราบไหว้จเวตอะไรต่างๆมากมายฟิตรอคนนะพี่น้องถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับอิสลามแต่บางอย่างเขาไม่สามารถจะรับได้ในสิ่งที่คนญะฮิลิยะห์ทำผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการดื่มเหล้าในอดีตเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าในยุคญะฮิลิยะห์เป็นเรื่องปกติแต่ซอฮาบะห์บางท่านก่อนจะรับอิสลามเนี่ยเขาก็ไม่ดื่มเหล้าแล้วตั้งอย่างเช่นท่านอุสมานบินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นต้นท่านอุสมานไม่ดื่มเหล้าตั้งแต่ก่อนเป็นมุสลิมเพราะอะไรพี่น้องด้วยสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้เขาสามารถดูและวิเคราะห์ได้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เลวผมท้ากับพี่น้องและท้ากับคนทั่วโลกว่าลองหาสิพี่น้องคนที่มีสติสัมปชัญญะและบอกว่าเหล้าเป็นสิ่งที่ดีและบอกว่าเหล้ามีประโยชน์กับมนุษย์อย่างมากมายเหล้าเป็นสิ่งที่สมควรที่มนุษย์จะกินพี่น้องลองหาสักคนหนึ่งที่จะมีความคิดแบบนั้นเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอแน่นอนพี่น้องถ้าคนมีสติดีดังนั้นท่านเซดบิดาของท่านไซด์เนี่ยพี่น้องท่านอยู่ในยุคญะฮิลิยะห์เวลาท่านเห็นชาวมักกะฮ์เนี่ยชาวมักกะฮ์เนี่ยทุกปีเขาจะมีอีดของเขานะครับพี่น้องนั่นคือการมากราบไหว้มาอิบาดัตต่อจเวตอะไรต่างๆของเขาท่านเซดเนี่ยเวลาเห็นชาวมักกะมาอยู่สภาพแบบนั้นเอาแกะมาเชือดแล้วก็บูชายันต่อรูปจเวตเคารพอะไรของเขาท่านเซดดูเนี่ยแล้วก็รู้สึกทันทีบอกว่าแกะเนี่ยแพะเนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างแล้วเวลาอัลลอฮ์สร้างน้ำฝนอัลลอฮ์ลงมาอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ให้น้ำฝนหล่นลงมาน้ำฝนตกลงมาแต่เมื่อวันนี้อัลลอฮ์ให้เราทุกอย่างแต่ถึงเวลามนุษย์กลับเชื่อสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็บูชายันอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเซดเองเห็นแบบนี้บอกกับตัวเองเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนกลุ่มชนของฉันไม่ได้อยู่ในอะไรเลยนอกจากอยู่ในการดอลาละและการหลงผิดเพียงเท่านั้นเองนี่คือท่านเซดได้คิดกับพี่น้องและท่านเซดเวลาคิดแบบนี้เวลาเห็นบรรดามุชริกีนบรรดาชาวญะฮิลิยะได้ทำอิบาดัตต่อสิ่งที่เป็นจเวตรูปนั้นท่านคุยพี่น้องจนกระทั่งรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามพี่น้องต้องเข้าใจว่าแนวทางของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามอัลฮานิฟียะเป็นแนวทางที่บริสุทธิ์ฟิตรอบริสุทธิ์มาก
นะที่ท่านนบีอิบราฮิมได้ศึกษาได้ค้นคว้าจนรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่มีการชิริกไม่มีการกราบไหว้อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แนวทางนี้บริสุทธิ์ใสสะอาดมาตลอดจนมาอุมมัตประชาชาติยุคเรื่อยยุคแล้วยุคเล่ายุคแล้วยุคเล่าพี่น้องจนความผิดเพี้ยนเริ่มเปลี่ยนไปความผิดเพี้ยนเริ่มเปลี่ยนไปความผิดเพี้ยนเริ่มเปลี่ยนไปพี่น้องครับเมื่อความผิดเพี้ยนเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เลยเกิดความเป็นชิริกการกราบไหว้เชเวตกราบไหว้ตอวุฒการอะไรต่างๆมามากมายท่านเซจึงบอกกับตัวเองและบอกกับเพื่อนๆว่าเนี่ยไม่ใช่แนวทางของอัลฮานิฟียะของอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามไม่ใช่แนวทางที่นบีอิบราฮิมได้ทำแนวทางเอาไว้อย่างแน่นอนคำพูดของท่านเซเวลาพูดไปน้องปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยท่านคอตอบก็คือพ่อของท่านอุมัรเนี่ยได้ยินนะครับพี่น้องจึงเข้ามาทำร้ายกับตัวเซตันติเพราะอัลคอตอบตอนนั้นพี่น้องครับพ่อของท่านอุมัรไม่ใช่มุสลิมมาทำร้ายกับเซตและหาว่าเซตได้กล่าวคำพูดที่น่าเกลียดกล่าวคำพูดที่ใส่ร้ายต่อพวกเขาแต่ท่านเซตก็ยังยืนยันนะพี่น้องว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่แนวทางของอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแน่นอนจำเป็นอย่างยิ่งที่ฉันจะต้องหาแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจแบบนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอันบริสุทธิ์ให้ได้ท่านเซดจึงเรียกเพื่อนๆที่มีความเห็นพร้อมต้องการกับเขามาประชุมมามุชาวรัตหารือกันแน่นอนพี่น้องครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของมุชริกีนหนึ่งในนั้นคือท่านเซดนั่นเอง2ท่านวะรอกะฮ์บินนอฟัลนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาวะรอกะฮ์บินนอฟัลถ้าพี่น้องเคยได้ยินประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านผู้นี้แหละครับพี่น้องที่เป็นคนให้คำแนะนำกับท่านนบีว่าคนที่มาหาท่านเนี่ยนะยารอสมุฮัมมัดนั่นคือญิบรีลอะลัยฮิสสลามวะรอกะฮ์บินนอฟัลและก็ท่านอะเซดนั่งคุยกันพี่น้องและก็ตกลงว่าเราต้องออกเดินทางเพื่อที่จะไปหาแนวทางอันถูกต้องหาหลักศาสนาอันเที่ยงตรงหลักศาสนาตามแบบของอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งคนในอดีตรู้จักอัลลอฮ์แล้วพี่น้องอัลลอฮ์ยืนยันว่าบรรดามุชริกในอดีตรู้จักพระองค์ดังเช่นที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในอัลกุรอานว่าวะลาอินซาอัลตะฮุมมันคอลักอัสสมาวาติวัลอัรละยะกูลุนัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าหากแม้ว่าเจ้าไปถามพวกเขาเนี่ยว่าใครเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับพี่น้องพวกเขาจะตอบทันทีว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างคนเหล่านั้นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านั้นรู้จักพระผู้เป็นเจ้ารู้จักอัลลอฮ์แต่เขาไม่รู้จักแนวทางของอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอันบริสุทธิ์เมื่อเพื่อนตกลงกันพี่น้องท่านวะรอกะฮ์บินนอฟัลจึงตัดสินใจเดินทางและไปอยู่กับนัสรอนีพี่น้องครับนัสรอนีแล้วก็ศึกษาในเรื่องของอินญีลในเรื่องของเตารอตจนมีความแตกฉานมากนะพี่น้องจึงสังเกตได้ว่าวันที่ท่านนบีเนี่ยมาบอกว่าเจอกับคนลงมาหาท่านที่ถ้ำเจอมาลาอิกะฮ์นะพี่น้องวะรอกะฮ์จึงตอบได้ว่าเนี่ยคือญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านวะรอกะฮ์รู้ท่านวะรอกะฮ์มีความสามารถถึงขนาดสามารถแปลอินญีลนะครับคัมภีร์ของอัลกุรอานแปลมาเป็นภาษาอาหรับได้ท่านมีความอัลเลมและเชี่ยวชาญมากวะรอกะฮ์บินนอฟัลจึงเดินทางไปอยู่กับนัสรอนีเรียนรู้เรื่องราวในคัมภีร์ของนัสรอนีอย่างเข้มงวดและแตกฉานพี่น้องส่วนเซดนะครับพ่อของท่านซาอิดเนี่ยกลับเลือกที่จะเดินทางไปยังเมืองชามเพื่อที่จะไปหาบรรดาอะรอฮิบบรรดาบาทหลวงบรรดานักบวชเพื่อจะศึกษาเรื่องราวว่าแนวทางของอัลฮานาฟียะแนวทางของอิบราฮิมอันบริสุทธิ์นั้นในปัจจุบันเนี่ยมีที่ใดบ้างพี่น้องเมื่อท่านเดินไปถึงเมืองชามพี่น้องครับเดินทางไปถึงเมืองชามท่านเซดถามหาผู้คนและเจอบาทหลวงได้ศึกษาและถามว่าแนวทางของอิบราฮิมอันบริสุทธิ์เนี่ยปัจจุบันมีที่ใดบ้างบาทหลวงได้ตอบกับท่านเซดทันทีว่าเซดท่านกำลังมาหาแนวทางศาสนาเนี่ยอัลฮานิฟียะเนี่ยแนวทางของอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครบนโลกนี้แล้วที่ยืนตามแนวทางนี้นั่นคือไม่มีแล้วใครจะมาปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามไม่มีแล้วเซดเอ๋ยแต่ว่าเกือบถึงเวลาแล้วจะมีคนคนหนึ่งจะมีนบีท่านสุดท้ายเนี่ยออกมาและจะมาเดินตามแนวทางของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามอันบริสุทธิ์อัลฮานิฟียะห์พี่น้อง
ทำไมบาทหลวงรู้เพราะบาทหลวงเนี่ยศึกษาในคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจิลรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่นบีท่านสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเรียกร้องผู้คนสู่แนวทางของอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามและในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เขาจะได้ออกมาแล้วพี่น้องอัลลอฮ์บอกอัลามัดอัลลอฮ์บอกสัญญาณว่าเวลาไหนช่วงระยะเวลาใดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามท่านจะออกมาทำการดะวะในเตารอตในอินจีลมีหมดเรียบร้อยพี่น้องครับมีหมดเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์บาทหลวงจึงรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องออกมาและนบีท่านนี้เนี่ยเจ้าเดินทางไปยังชามไปยังซีเรียไปยังอะไรต่างๆแต่นบีท่านที่จะมาหาเจ้าวันนี้เนี่ยเขาจะออกมาจากบ้านเมืองของเจ้าเองมาชาอัลลอฮ์นั่นคือมักกะฮ์อัลมุกัรอมะห์พี่น้องเชื่อไหมว่าท่านเซดนะครับพี่น้องเมื่อได้ยินอย่างนั้นท่านรีบเดินทางจากชามเนี่ยกลับสู่มักกะฮ์อัลมุกัรอมะห์ทันทีพี่น้องรีบเดินทางกลับด้วยความดีใจมากโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าใครคือนบีท่านนั้นแต่ท่านอีมานท่านเชื่อมั่นแล้วว่าท่านจะต้องเดินตามแนวทางนี้ให้ได้ท่านปรารถนาความจริงพี่น้องครับท่านเซดบางครั้งบอกกับอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์แต่ยังไม่รู้จักแนวทางโอ้อัลลอฮ์หากข้าพระองค์รู้ว่าแนวทางไหนที่พระองค์พอใจข้าพระองค์จะเดินตามแนวทางนั้นทันทีท่านเซดดีใจพี่น้องเมื่อรู้ข่าวว่าจะมีนบีที่เอาแนวทางของนบีอิบรอฮีมมาใช้ในยุคสุดท้ายท่านเดินทางกลับยังมักกะฮ์อัลมุกัรอมะห์เดินทางด้วยความดีใจเดินทางด้วยความสุขเดินทางด้วยความรีบเร่งแต่ทว่าพี่น้องอินนาอัจญัลลอฮ์อิซาจาอะลายุอัคครอัจญันของอัลลอฮ์อายุไขของเราพี่น้องเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะเอาวิญญาณเราหมดเวลาที่เราจะอยู่ในดุนยาอัลลอฮ์จะเอาทันทีท่านเซดเดินทางมาจากชามเพื่อจะกลับสู่มักกะฮ์ในระหว่างทางท่านเกิดเสียชีวิตกับพี่น้องท่านเสียชีวิตแต่ก่อนที่เซดจะเสียชีวิตเนี่ยท่านเซดได้ดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะอินคุนตะฮัรรัมตะนีโออัลลอฮ์หากพระองค์ให้ฉันเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามในความดีอันนี้หากพระองค์จะไม่ให้ฉันได้รับกับความดีอันนี้ในการตามนบีของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดอย่าห้ามสิ่งนี้แก่ลูกชายของฉันเลยนั่นคือซะอิดมาชาอัลลอฮ์ดุอาของพ่อพี่น้องครับฉันไม่มีโอกาสจะไปเป็นซอฮาบะห์ของกับท่านนบีท่านสุดท้ายฉันไม่มีโอกาสจะไปอยู่ตามแนวทางของอิบรอฮีมที่ฉันหามาทั้งชีวิตฉันไม่มีโอกาสเดินไปอยู่เคียงข้างรับใช้กับนบีคนสุดท้ายที่ออกมาแต่ขอพระองค์ได้โปรดอย่าห้ามสิ่งนี้กับลูกฉันเลยขอให้ลูกฉันได้อยู่ในแนวทางนี้ขอให้ลูกฉันได้เป็นซอฮาบะห์ของนบีท่านนี้ขอให้ลูกฉันได้อยู่เคียงข้างกับรอซูลท่านนี้และสุดท้ายท่านเซดก็เสียชีวิตก่อนที่ได้เจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คืออัจญันเราไม่รู้ว่าเราจะไปตอนไหนเราไม่รู้เราจะตายตอนไหนเราไม่รู้ว่าเราความตายของเราอัลลอฮ์จะกำหนดให้เราเจอเมื่อใดแต่วันนี้พอเพียงแล้วพี่น้องที่เราจะต้องแสวงหาความดีใส่ตัวให้เยอะๆให้มากที่สุดเมื่อท่านเซดเสียชีวิตลงพี่น้องดุอาของพ่ออัลลอฮฺตะอาลารับทันทียาอัลลอฮฺท่านนบีเริ่มการดาวะที่มักกะฮ์อัลมุกัรอมะห์พี่น้องหนึ่งในผู้ที่รับอิสลามกับท่านนบีในยุคแรกคือลูกชายของท่านเซดซะอีดบินเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮฺซะอีดได้รับอิสลามพี่น้องครับดุอาที่พ่อขอพ่ออยากจะได้รับอิสลามมากแต่พ่อเสียชีวิตแต่วันนี้ลูกชายพ่อได้ขอกับอัลลอฮ์ไว้ขอให้ลูกได้รับอิสลามขอให้ลูกได้เข้าสู่ศาสนานี้ลูกชายพี่น้องซะอีดเข้ารับอิสลามและท่านซะอีดไม่ได้เข้าคนเดียวนะพี่น้องเอาภรรยาเข้าด้วยถ้าผมพูดชื่อภรรยาของท่านซะอีดพี่น้องจะรู้จักทันทีภรรยาของท่านซะอีดชื่อว่าฟาติมะห์พี่น้องอาจจะงงว่าฟาติมะห์ไหนผมบอกต่อไปว่าฟาติมะห์บินติลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮาฟาติมะลูกสาวของอัลคอตอบหรือน้องสาวของอุมัรบินคอตอบนั่นเองมาชาอัลลอฮ์พี่น้องซะอีดคือน้องเขยของอุมัรซะอีดแต่งงานกับฟาติมะนะครับซึ่งฟาติมะเนี่ยเป็นน้องสาวของท่านอุมัรบินคอตอบนะครับพี่น้อง
เมื่อแต่งงานกันซาอิดกับฟาติมาสองสามีภรรยาเนี่ยตัดสินใจรับอิสลามพี่น้องรับอิสลามในขณะที่ตอนนั้นทั้งคู่ท่านซาอิดเองอายุประมาณ20ปีเท่านั้นเองอายุประมาณ20ปีรับอิสลามกับภรรยาพี่น้องและการเข้ารับอิสลามของซาอิดกับฟาติมาเป็นสาเหตุที่ให้อุมัรอิบนุคอตบเข้ารับอิสลามดูนะครับพี่น้องความดีเนี่ยเราเห็นมันนิดเดียวแต่เมื่อใดมันถูกต่อยอดมันยิ่งใหญ่เพิ่มทบเท่าทวีคูณพี่น้องซาอิดรับอิสลามพี่น้องอยู่กับท่านหญิงฟาติมาผู้เป็นภรรยาศึกษาเรื่องราวศาสนานะครับเรียนในเรื่องอัลกุรอานจนวันหนึ่งนะเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านอุมัรอิบนุคอตบได้ข่าวว่าน้องสาวรับอิสลามมาที่บ้านนะครับจนกระทั่งมีปัญหาเรื่องราวเกิดขึ้นที่เรารู้ในประวัติของท่านอุมัรอิบนุคอตบจนอุมัรทำร้ายน้องนะจนอุมัรเอากุรอานขึ้นมาหยิบอ่านจนท่านอุมัรซึ้งในอัลกุรอานจนอัลลอฮ์เปิดฮิดายัดจนท่านอุมัรเดินไปที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านอุมัรกล่าวรับชาดารับอิสลามทั้งหมดมาจากสาเหตุนะครับพี่น้องที่ท่านซาอิดกับท่านหญิงฟาติมะรับอิสลามสองคนสามีภรรยาเป็นสาเหตุที่อัลลอฮ์ให้ราชสีของอัลลอฮ์กำเนิดขึ้นอีกหนึ่งชีวิตนั่นคือท่านอุมัรอิบนุคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องพี่เขยคืออุมัรน้องเขยคือซาอิดบินซัยด์สองคนนะครับพี่น้องพี่เขยกับน้องเขยเนี่ยนะเป็นชาวสวรรค์ทั้งคู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองสองท่านนี้เอาไว้ด้วยเมื่อซาอิดรับอิสลามอุมัรรับอิสลามครั้งหนึ่งพี่น้องซาอิดกับท่านอุมัรไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามนบีว่าเราจะขอดุอาให้กับบารอกะให้กับเซดพ่อของซาอิดได้ไหมยารอซูลุลลอฮ์เพราะเขาตายเนี่ยก่อนจะได้กล่าวชาดากับท่านท่านนบีตอบยังไงพี่น้องครับท่านนบีบอกกับท่านอุมัรและกับท่านซาอิดผู้เป็นลูกของเซดบอกว่าขอได้แสดงว่าท่านซาอิดวันนั้นเนี่ยเสียชีวิตระหว่างทางแต่อัลลอฮ์ให้ท่านเสียชีวิตในสภาพมุสลิมท่านมีอีมานเหมือนบารอกะบินนอฟัลท่านเสียชีวิตนะครับก่อนที่จะได้เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถือว่าท่านเป็นมุสลิมหัวใจท่านอีมานหัวใจท่านศรัทธาแต่ความตายมาถึงพี่น้องก่อนที่ท่านจะได้รับชาดากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาอิดดีใจมากพี่น้องที่ขอดุอาให้กับคุณพ่อของท่านได้ท่านซาอิดหลังจากรับอิสลามท่านอยู่เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดทุกสงครามซาอิดไม่เคยพลาดในการที่จะออกไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเว้นสงครามเดียวพี่น้องที่ท่านซาอิดไม่ได้ออกนั่นคือสงครามบะดรสงครามบะดรที่ท่านซาอิดไม่ได้ออกเพราะท่านนบีเนี่ยได้แต่งตั้งซาอิดให้ไปทําธุระอะไรบางอย่างแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจึงไม่ได้ไปร่วมกับท่านนบีในสงครามบะดรนอกจากนั้นนะพี่น้องโอฮุดนะไม่ว่าตะบูกไม่ว่าสงครามที่ตอยที่ไหนก็แล้วแต่ซาอิดจะอยู่เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลาพี่น้องท่านเป็นคนจิตใจกล้าหาญนะครับเหมือนกับบิดาของท่านท่านเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวเหมือนกับบิดาของท่านท่านเป็นคนที่จิตใจแสวงหาความจริงเหมือนบิดาของท่านท่านเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเหมือนกับบิดาของท่านนี่คือการเลี้ยงดูพี่น้องครับวันนี้เรามีลูกหากวันนี้เราอยากจะให้ลูกเราเป็นราชสีห์พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกให้เป็นราชสีห์หากวันนี้เราอยากให้ลูกเราเป็นสุนัขพ่อแม่ก็เลี้ยงให้เขาเป็นสุนัขหากวันนี้ท่านอยากให้ลูกเป็นแบบไหนพ่อแม่คือส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างวีรบุรุษหรือจะสร้างคนอ่อนแอคนหนึ่งมาในสังคมนะครับเซดได้สร้างลูกชายขึ้นนะครับซาอิดเป็นวีรบุรุษได้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเราเนี่ยถึงอายันวะฟาตท่านซาอิดยังคงอยู่รับใช้อิสลามเรื่อยมาพี่น้องจนสมัยท่านอุมัรอบูบักรอัสซิดดีกและท่านอุมัรอิบนุคอตบต่อมาพี่น้องครับสมัยยุคอุมัรอิบนุคอตบเราต้องเข้าใจท่านอุมัรนะก่อนจะรับอิสลามท่านเป็นคนยังไงพี่น้องรู้ผมรู้โลกรู้ทั้งหมดรู้ท่านเป็นคนเด็ดขาดท่านเป็นคนแข็งกร้าวท่านเป็นคนแข็งแกร่งในอดีตท่านเคยจะสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซ้ำแต่วันที่ท่านอุมัรรับอิสลามพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับเกิดอะไรขึ้นอาณาจักรอิสลามขยายไปไกลมากในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปถึงไอรักไปถึงเปอร์เซียไปถึงใหญ่กว้างขวางไพศาลมากพี่น้องแล้ววันนี้ผมเลยเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องนะครับหลายครั้งบอกว่า
เราอย่าดูถูกเด็กที่เกเรวันนี้เราอย่าไปมองข้ามวันนี้มันไม่ละหมาดมันเป็นขยะสังคมวันหนึ่งข้างหน้าหากคนเหล่านี้เตาบัตตัวเขาอาจจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอิสลามสู่อนาคตสู่ภายภาคหน้าพี่น้องคนเหล่านี้ชาบาบพี่น้องเยาวชนวัยรุ่นผมเลยบอกว่าวันนี้เราต้องสนับสนุนนะครับวัยรุ่นมุสลิมเนี่ยที่ยังเกเรอยู่เอาเข้ามาให้สนใจศาสนาได้และอย่าดูถูกตัวเองไม่มีใครดูถูกเราและมีผลเท่ากับที่เราดูถูกตัวเองพี่น้องคนด่าเรา100คนเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อใดเราเริ่มดูถูกตัวเองแค่คนเดียวเราจะหมดกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างอุมัรขยายอิสลามออกไปกว้างมากนะครับจนครั้งหนึ่งเสียงเอฟเฟกต์นะท่านอุมัรขยายจนครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดสงครามขึ้นในสมัยอุมัรอิบนุคอตบนั่นคือสงครามยาร์มุกพี่น้องสงครามยาร์มุกนะครับในสมัยท่านอุมัรอิบนุคอตบยาร์มุกเนี่ยท่านอุมัรได้ตั้งให้ท่านอบูอุบัยดะห์บินจาระห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นแม่ทัพใหญ่พี่น้องครับยาอัลลอฮ์อบูอุบัยดะห์เป็นแม่ทัพใหญ่มากซึ่งอบูอุบัยดะห์เนี่ยคือหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ที่ท่านนบีรับรองท่านอบูอุบัยดะห์เป็นแม่ทัพของท่านอุมัรอิบนุคอตบยิ่งใหญ่มากเดินทัพพี่น้องไปสู่ยาร์มุกตอนนั้นเนี่ยกองทัพอิสลามทั้งหมดที่มานะครับพี่น้องมีประมาณ 20,000 กว่าคนแค่นั้นเอง 20,000 กว่าคนซะอีดบินซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินทางมาด้วยกับท่านอบูอุบัยดะห์บินจาระห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุ 20,000 กว่าคนพี่น้องกองทัพมุสลิมตอนนั้นนะ 20,000 กว่าคนในขณะที่โรมันวันนั้นมาเนี่ยมีประมาณ 200,000 คนพี่น้องที่รักซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องบอกเอาไว้ว่าเราเห็นกองทัพโรมันที่เดินเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับภูเขาที่กำลังเคลื่อนตัวมาเลยพี่น้อง 200,000 นะครับและคนรบในอดีตไม่ได้รบเหมือนในปัจจุบันรบในอดีตคือต้องปะทะตัวต่อตัวแบบนี้ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีระเบิดที่อยู่กันคนละฝั่งทะเลแล้วยิงเข้าอย่างมากที่สุดก็ธนูพี่น้องและสำคัญที่สุดคือต้องปะทะเผชิญหน้ากันแบบนี้ 200,000 กับ 20,000 พี่น้องครับและพวกโรมันเวลาเดินมาพี่น้องนะเขาก็ถือซอเลบถือสัญลักษณ์คริสต์นัสรอนีเขานะพี่น้องแล้วก็สวดแบบนัสรอนีดังมากพี่น้องคิดดูเสียง 200,000 คนอ่ะแล้วสวดพร้อมๆกันพี่น้องกล่าวอะไรพร้อมๆกันกระหึ่มเลยพี่น้องอบูอุบัยดะห์บินจาระห์ได้บอกกับบรรดามุสลิมให้สงบอย่าพูดอะไรเด็ดขาดนอกจากซิกุรุลลอฮ์เท่านั้นนี่พี่น้องอีกฝ่ายนึงเสียงบึ้มบึ้มบึ้มอีกฝ่ายหนึ่งมุสลิมเนี่ยอบูอุบัยดะห์สั่งกองทัพทั้งหมด 20,000 คนว่าจงสงบและจงอย่าพูดอะไรทั้งสิ้นนอกจากการซิกรุลลอฮ์เท่านั้นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรซิกรุลลอฮ์การซิกิรการรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องให้ใจสงบที่สุดท่านซะอีดเราจะให้พี่น้องท่านซะอีดเล่าเรื่องราวตรงนี้นะพี่น้องท่านซะอีดเล่าให้เราฟังว่ากองทัพโรมันมาใหญ่มากในขณะที่ 200,000 มาต่อหน้ามุสลิมมี 20,000 คนพี่น้องเวลาเผชิญหน้ากันเผชิญหน้านะครับพี่น้องท่านอบูอุบัยดะห์บินจาระห์อยู่บนหลังม้าสักพักพี่น้องที่รักมีชายมุสลิมคนหนึ่งเดินออกมาจากแถวในกองทัพเดินออกมาข้างหน้าคนเดียวเลยนะพี่น้องนึกภาพตามผมด้วยนะ 20,000 คนยืนอยู่ตรงนี้นะและในขณะเดียวกันนั้นมีชายคนหนึ่งเดินออกมาข้างหน้าคนเดียวแล้วเดินไปหาอบูอุบัยดะห์บินจาระห์ที่เป็นแม่ทัพตัวต่อตัวชายคนนี้เรียกอบูอุบัยดะห์ผู้เป็นแม่ทัพและถามกับอบูอุบัยดะห์ว่ายาอบูอุบัยดะห์โออบูอุบัยดะห์เอ้ยวันนี้ฉันตัดสินใจแล้วนะชายคนนี้บอกอบูอุบัยดะห์ว่าฉันตัดสินใจแล้วนะวันนี้อบูอุบัยดะห์ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับรอซูลไหมพี่น้องชายคนนี้ถามอบูบัยดะห์ว่าท่านมีอะไรอยากจะบอกกับนบีไหมอยากจะบอกกับรอซูลไหมซะอีดฟังอยู่ท่านอบูบัยดะห์ฟังอยู่ฟังแล้วเข้าใจทันทีว่าชายคนนี้ตั้งใจจะเสียชีวิตในวันนี้แล้วท่านมีอะไรจะบอกกับรอซูลไหมฉันจะเอาไปบอกรอซูลให้เป็นประโยชน์ที่ซึ้งมากนะครับพี่น้องมีอะไรจะบอกกับนบีไหมอีกไม่กี่วินาทีเนี่ยฉันจะได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอบูบัยดะห์ยิ้มนะครับพี่น้องยิ้มและบอกกับชายคนนี้ว่าอิซาลักกัยตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เวลาเจ้าเจอรอซูลนะเจ้าจงฝากสลามกับท่านรอซูลด้วยบอกอบูอุบัยดะฝากสลามท่านและจงบอกกับท่านรอซูลด้วยว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สัญญานั้นวันนี้พวกเรามุสลิมพบหมดแล้วพี่น้องทันทีที่อบูอุบัยดะพูดจบชายคนนี้วิ่งเข้าไปหากองทัพโรมัน 200,000 คนนะครับพี่น้องวิ่งเข้าไปคนเดียวเลยพี่น้องวิ่งเข้าไปคนเดียวนะพุ่งจู่โจมเข้าไปพี่น้องและเขาก็ได้รับชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์พี่น้องเขาตัดสินใจแล้ววันนี้เขาจะไม่กลับไปหาครอบครัววันนี้เขาจะไม่กลับไปที่บ้านวันนี้เขาจะไม่กลับมาดีนะวันนี้เขาจะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายชายคนนี้วิ่งท่านซะอีดเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องบรรดามุสลิมทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านซะอีดบอกว่าหลังอัลลอฮ์เนี่ยถอนความกลัวออกจากใจพวกเราหมดเลยไม่มีคนมุสลิมที่อยู่ตอนนั้น 20,000 คนที่ต่อหน้าโรมันไม่มีใครเลยที่จะกลัวจำนวนมากของโรมันทุกคนมีใจที่สงบมากซะอีดท่านซะอีดบอกว่าเราไม่รู้สึกกลัวเขาเลยแม้แต่นิดเดียวทันทีที่ท่านซะอีดพูดจบพี่น้องดูท่านซะอีดทำอะไรยังไม่เคยเจอประวัติศาสตร์ไหนที่ทำเหมือนกับซะอีดท่านซะอีดทำไม่มีนักรบคนไหนในโลกที่ผมเท่าที่ผมศึกษานะที่จะทำเหมือนท่านซะอีดไม่มีแม้แต่คนเดียวท่านซะอีดทำอะไรในสงครามยัรมุกท่านซะอีดอยู่แถวหน้านะครับพี่น้องท่านซะอีดอยู่แถวหน้าท่านซะอีดไม่หลบไปข้างหลังแถวที่อัลลอฮ์รักที่สุดแถวแรกของการญิฮาดแถวแรกของการละหมาดท่านซะอีดอยู่แถวแรกท่านขุดหลุมลงไปพี่น้องครับนี่เหตุการณ์ที่ท่านซะอีดทำท่านขุดหลุมลงไปลึกประมาณหัวเข่าลึกประมาณหัวเข่าท่านวันนั้นท่านซะอีดแต่งชุดขาวพี่น้องครับในการออกญิฮาดของท่านท่านแต่งชุดสีขาวท่านใส่น้ำหอมอย่างดีท่านอยู่แถวหน้าท่านขุดหลุมลงไปนะพี่น้องเท่ากับหัวเข่าท่านท่านซะอีดลงไปในหลุมแล้วก็กลบดินฝังหัวเข่าท่านยาอัลลอฮ์ทำให้ซะอีดฝังหัวเข่าให้ยืนอยู่แบบนั้นพี่น้องท่านซะอีดต้องการที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้และจะไม่หนีไปไหนทั้งสิ้นพี่น้องท่านซะอีดเวลาอยู่แบบนั้นนะแล้วฝังถึงหัวเข่ากองทัพโรมัน 200,000 บุกเข้ามานะครับพี่น้องท่านซะอีดใช้เขาเนี่ยหอกของท่านนะจัดการและท่านซะอีดเป็นคนแรกที่เอาอาวุธประทะกับทหารโรมันท่านคือคนแรกในบรรดามุสลิม 20,000 คนท่านคือคนแรกที่เอาหอกทิ่มเนี่ยสู้กับกองทัพโรมันที่บุกมา 200,000 ท่านฝังตัวเองเอาไว้และก็สู้จนสุดชีวิตท่านการฝังตัวเองพี่น้องยังไม่มีใครทำแบบท่านซะอีดทำในสมัยก่อนยุคท่านอุมัรเช่นกันพี่น้องพวกเปอร์เซียเนี่ยเวลาจะรบกับมุสลิมในอัลกอดิเซียสงครามกอดิเซียแม่ทัพนะครับของเปอร์เซียเอาทหารเปอร์เซียทั้งหมดเอาโซ่มามัดติดกันอันนั้นเขาบังคับไม่ทำแม่ทัพเอาโซ่มามัดพี่น้องเพื่อการไม่ให้ทหารพวกเขาหนีแต่วันนี้ท่านซะอีดไม่มีใครบังคับท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเองท่านฝังลงไปในนั้นแล้วท่านต่อสู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องอาญันของอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ท่านซะอีดรอดจากการต่อสู้ครั้งนั้นและท่านได้รับชัยชนะกองทัพมุสลิม 20,000 คนแต่เอาชนะจำนวน 200,000 คนได้ในยุคของอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะอะไรพี่น้องนี่คืออีมานนี่คือความเข้มแข็งนี่คือความศรัทธาของท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบและบรรดามุสลิมที่อยู่กับท่านหลังจากท่านซะอีดชนะพี่น้องครับท่านซะอีดยังมีชีวิตต่อมาด้วยการเป็นนักรบของท่านด้วยการเป็นวีรบุรุษของท่านจนเกิดเหตุการณ์ฟิตนะห์ขึ้นในยุคของท่านซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องครับไปด่าซะอีดว่าซะอีดเนี่ยโกงที่ดินของนะดูพี่น้องขนาดซอฮาบะห์ยังโดนฟิตนะห์ไปด่าท่านซะอีดว่าซะอีดโกงที่ดินฉันพี่น้องท่านซะอีดบอกต่อหน้าผู้คนว่าฉันเนี่ยจะโกงที่ดินได้ยังไงในเมื่อท่านซะอีดได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ในเรื่องของการโกงที่ดินว่าบาปมันจะเลวร้ายขนาดไหนซะอีดบอกว่าท่านซะอีดบอกว่าถ้าเธอโกหกนะขอให้เธอตาบอดและขอให้เธอเดินตกไปในบ่อนั้นพี่น้องหลังจากเหตุการณ์ที่ซะอีดขอท่านซะอีดขอดุอาพี่น้องมันเกิดเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมน้ำพัดจนกระทั่งมันโผล่เสาหลักที่ดินขึ้นจนผู้คนเห็นว่าท่านซะอีดไม่ได้ไปโกงหรือไม่ได้ไปล้ำเขตที่ดินของผู้หญิงคนนี้เลยสุดท้ายนี่ผู้หญิงพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้สุดท้ายตาก็บอดนะและก็เดินตกไปในหลุมที่ท่านซะอีดขอเอาไว้จริงๆดุอามุสตะญาบ
ดุอาของคนถูกอธรรมพี่น้องขอเถอะครับไลซะบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิฮิญาบนะครับไม่มีเลยฮิญาบกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ขนาดคนธรรมดาโดนอธรรมดุอาอัลลอฮ์ยังรับแล้วนี่ซอฮาบะห์นบีขอดุอาในขณะที่ท่านถูกอธรรมอัลลอฮ์ไม่รับนะครับและไม่ใช่ซอฮาบะห์ธรรมดาพี่น้องซอฮาบะห์ที่เป็น1ใน10ชาวสวรรค์ด้วยมาชาอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์รับท่านไซด์จึงมีชีวิตอยู่ด้วยความภาคภูมิในการรับใช้อิสลามตั้งแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายุคของท่านอบูบักรอัสซิดดีกและอุมัรบินุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและหลังจากนั้นท่านไซด์มีชีวิตมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งพี่น้องท่านไซด์อัลลอฮ์ก็จะให้ท่านพักนะครับพี่น้องด้วยกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตนะครับอย่างสงบอัลฮัมดุลิลลาห์ในเขตตำบลอัลอะกีกนะครับพี่น้องไซด์ถูกฝังที่นั่นโดยที่อายุของท่านไซด์ตอนนั้นอายุประมาณ70กว่าๆท่านไซด์เสียชีวิตตอนอายุประมาณ70กว่าๆพี่น้องที่รักแต่ชีวิตของท่านไซด์มาชาอัลลอฮ์รับใช้อิสลามมาตลอดตั้งแต่ชีวิตของท่านอย่าว่าชีวิตท่านเลยพี่น้องตั้งแต่คุณพ่อของท่านตั้งแต่ตัวของท่านรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับใช้ท่านอบูบักรรับใช้ในสมัยอุมัรบินุลคอฏฏอบรับใช้จนสุดท้ายการเสียชีวิตของท่านเกิดขึ้นพี่น้องดูนะว่าคนเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาขึ้นอัลลอฮ์จะยกเกียรติคนคนหนึ่งขึ้นด้วยกับอะไรพี่น้องไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยอำนาจไม่ใช่ด้วยตำแหน่งไม่ใช่ด้วยอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์ยกเกียรติคนคนหนึ่งขึ้นด้วยกับอีหม่านและอามานพี่น้องครับวันนี้พี่น้องมีอีมานวันนี้พี่น้องมีอามันอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกท่านขึ้นสูงแน่นอนนะแต่วันนี้ถ้าท่านมีสตังท่านมีอำนาจท่านมีทุกอย่างแต่ท่านไม่มีอามันท่านไม่มีอามันที่สอนและท่านไม่มีหัวใจที่ดีงามพี่น้องอย่าหวังว่าใครจะยกท่านขึ้นได้ท่านไซด์เรื่องราวท่านเกิดขึ้นและลูกหลานมุสลิมจะพูดเรื่องราวของท่านจนกระทั่งวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์เกียรติของท่านจะถูกยกโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าท่านโดยที่เราไม่เคยสัมผัสกับมือท่านแต่เรื่องราวของท่านจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจบรรดาพี่น้องมุสลิมตลอดไปพี่น้องที่รักนี่คือวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามไซด์บินไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเรื่องราววีรบุรุษที่อุทิศตัวเองในความกล้าหาญจะมีใครกี่คนพี่น้องที่กล้าให้ชีวิตเขาต่ออัลลอฮ์เหมือนที่ท่านไซด์ได้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในศึกยัรมุกใครจะเป็นราชสีของอัลลอฮ์เหมือนท่านไซด์ทำให้เราได้เห็นในศึกยัรมุกที่เขาได้สละตัวเขาเองขนาดนั้นพี่น้องไม่มีใครอีกแล้วครับพี่น้องนอกจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์